คือถ้าเกิดว่าเราเคยมีเหตุการณ์ที่มันไม่ดีเกิดขึ้นกับเรามีคนพยายามที่จะทำร้ายเราถึงขั้นวางยาเนี่ยถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคุณภูมิคุณภูมิจะทำยังไงคะต้องแจ้งตำรวจสิครับปล่อยออกไว้ไม่ได้เลยนะครับใช่ไหมคะยังไงก็ต้องเอาเข้าคุกใช่ไหมคะครับคนผิดต้องได้รับโทษครับถึงแม้ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามเห็นไหมฟ้าแม่บอกแล้วเห็นแล้วใช่ไหมมีอะไรหรือเปล่าครับฟ้าเหนื่อยมากเลยค่ะอยากพักผ่อนนะคะขอบคุณนะคะที่มาส่งไปค่ะครับไปค่ะแม่ฟ้าจะทิ้งแม่ไปอีกคนนึงเหรอฟ้าจะทิ้งแม่ไปเหมือนที่ทุกคนทิ้งแม่เหมือนที่พี่ชายพี่ทิ้งแม่เหมือนย่าอ่อนเหมือนพ่อของฟ้าใช่ไหมไม่ใช่นะคะแม่ฟ้าไม่ได้จะทิ้งแม่แต่ฟ้าเหนื่อยฟ้าเหนื่อยแม่เข้าใจฟ้าบ้างไหมอ่ะไม่เข้าใจฟ้าไม่รักแม่ใช่ไหมเพราะฟ้าไม่อยากมีแม่บ้าๆแบบนี้ไม่อยากมีแม่โรคจิตแบบนี้แม่ใช่ไหมใช่ไหมเอาไปเลยถ้าไม่รักแม่แล้วก็เอาไปไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปแม่ฟังฟ้าก่อนไม่ฟังแกอยากจะมีแม่อย่างเพียงขวัญใช่ไหมฮะแกพูดออกมาสิพูดออกมาพูดออกมาพูดออกมาใช่ค่ะแม่บางทีฟ้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าฟ้ามีแม่เป็นปกติชีวิตฟ้าจะเป็นยังไงไม่มีใครรักฉันใช่ไหมฟ้าคุณฟ้าฟ้าผิดเองฟ้าอดทนไม่พอค่ะฟ้าอย่าโทษตัวเองแบบนั้นสิลูกฟ้าเป็นคนอดทนมากแล้วนะอาไม่เคยเห็นใครอดทนมากเท่าฟ้าเลยอ่ะไม่จริงหรอคะถ้าฟ้าอดทนพอแม่จะเป็นอย่างนี้หรอคะแม่ต้องมาเจ็บแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่าคุณฟ้าต้องเจอเรื่องหนักขนาดนี้ถ้าพอมีอะไรที่ผมจะช่วยได้ไม่ต้องหรอกค่ะแค่นี้คุณภูมิก็ช่วยมากพอแล้วค่ะคุณภูมิไม่ควรต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำแต่คุณอาต้องหาหมอนะครับมันเกินกว่าที่คุณฟ้าจะจัดการได้แล้วฟ้ารู้ค่ะเดี๋ยวฟ้าจัดการทุกอย่างเองค่ะแต่ฟ้าขอคุณภูมิอย่างหนึ่งนะคะคุณฟ้าคุณภูมิอย่าบอกคุณเพชรนะคะให้ฟ้าหายไปจากชีวิตเขาไม่ต้องให้เขารับรู้เรื่องราวของฟ้าอีกฟ้าขอร้องนะคะคุณภูมิคุณภูมิรับปากกับฟ้านะคะแค่นี้ฟ้าก็ทนรับอะไรไม่ไหวแล้วฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจ็คโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย